่ะเดี๋ยวฝากใบปลิวด้วยนะคะไปค่ะไปที่ศูนย์กันหลบ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 ค่ะให้น้องถ่ายรูปหน่อยโอเคตรงนี้นะอย่างนี้นะโบต้าโบต้าถ่ายรูปให้หน่อยขอบคุณชมรมนี้นะคะขอบคุณนะเอาละค่ะชิดกันหน่อยค่ะ1 2โอเคขอบคุณนะคะโอ้โหเล่นใหญ่ไปไหมข้างหลังอ่ะจะมาปลุกให้ฉันฟื้นจากการหลับไหลด้วยจังหวะของท่านเจดีย์โอ้ยกระตุกกันหรอแม่แกขอลาเต้ร้อนไม่เอาฟองนมค่ะด้วยค่ะกินเหมือนนนกันเลยอ่ะค่ะพี่เด็กขาปาดนะจ๊ะแกนนเขาชอบกินเหมือนฉันเลยอ่ะงั้นก็ชอบเหมือนกับฉันด้วยสิเหมือนแค่ฉันเว้ยไม่เหมือนของแกเอาจริงนะแกวันก่อนตอนที่เดินสวนกันอะฉันไม่กล้ามองเขาเลยอะแต่ฉันรู้สึกเหมือนเขาแอบมองฉันอยู่ตลอดเวลาอะไรอะฉันว่าเขาต้องคิดอะไรกับฉันแน่ๆเลยอะป๊อปปี้ถ้าแกบอกว่าแกไม่กล้ามองเขาเนี่ยแกจะรู้ได้ไงว่าเขามองแกนี่คิดเราเองล้วนๆเลยเนี่ยโหโบต้าโบต้าฮัลโหลค่ะแม่เองนะลูกอ้าวแม่โหยนึกว่าทำงานเพลินจนลืมว่ามีลูกอยู่ที่เมืองไทยแล้วไม่หรอกลูกแต่ที่โตก็ยุ่งยุ่งหน่อยแป๊บนึงนะคะแม่แถวตู้ข้างเตียงซองกระดาษเจอละอยู่ในซองใหญ่ๆสีน้ำตาลใช่ไหมคะจ้าเปิดเช็คเอกสารข้างในสิใช่โฉนดไหมค่ะใช่ค่ะแม่แล้วเอาไปส่งให้ป้าด้วยนะโอเคค่ะก่อนไปมหาลัยแล้วกันนะจ้าคิดถึงนะลูกจ้าแค่นี้นะจ้าแล้วโทรมาบ่อยๆนะจ้าสวัสดีค่ะThank you.
โรแมนติกจังทุกคนย่อมมีเรื่องราวความรักที่เก็บไว้ในกล่องความทรงจำทิ้งไว้ในมุมหนึ่งของห้องเพื่อรอให้มันจางหายไปแล้วเรื่องราวของฉันล่ะจดหมายพวกนี้เป็นจดหมายรักที่อ่อนหวานความรักครั้งแรกของแม่ถูกเก็บอยู่ในนี้รู้ไหมเจ้าเหมียวนายชื่อขจรใช่ไหมเราธนินอยู่ห้องคอควายอ๋อพอดีมีแต่กรเพาะๆทั้งนั้นเลยได้ข่าวว่านายเขียนจดหมายจีบสาวเพื่อนๆสำเร็จไปหลายคนแล้วใช่ไหมสำนวนน่ะคงเด็ดดวงหน้าดูสิเขียนให้เราบ้างสิเราลองเขียนดูแล้วแต่มันห่วยน่ะเธอชื่อดาราเป็นลูกสาวสอสอที่พ่อมั่นหมายไว้ให้เรานายช่วยเราหน่อยนะจับ4 ตัว4 ตัวย้ายมาอยู่เป็นคู่กันเอางี้ใครจับได้น้อยคนนั้นเลี้ยงขนมหวานจริงเปล่าจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงหลานสาวคนสวยของนายหัวแขมที่เรียนอยู่ในตัวเมืองเฮ้ยเธอเป็นนางฟ้าอย่าหวังไปเลยเพื่อนเฮ้ยดูนั่นเธอบอกมือให้ฉันด้วยให้ฉันตั้งหากให้ฉันตั้งหากเว้ยให้ฉันตั้งหากให้ฉันให้ฉันฉันตั้งหากเว้ยสวัสดีครับผมชายครับผมยอดสวัสดีครับไปขจรไปจับปลากันไปดิเร็วไป
ไอ้ชายไปทางโน้นชายชายไอ้โอ้ยไอ้ชายชายไปทางโน้นชายไหนไหนไหนชายโดนแล้วจอดเดาไว้จอดเดาไว้เดาไว้เดาไว้ใจเย็นเย็นดูดูทำไมกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพวกนี้มันชอบแอบมาขโมยช้อนปลากัดนะพี่ดารากล้ามากเลยนะที่เข้ามาขโมยของในส่วนของคุณตาถ้าแกรู้แล้วก็เป็นเรื่องแน่อย่าฟ้องในหัวนะขอร้องแค่มาจับประกาศเองไม่ฟ้องก็ได้แต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะได้สิเจ๊ทำอะไรได้หมดทุกอย่างเลยนายรู้จักบ้านผีสิงที่อยู่ฝั่งหนูใช่ไหมนายต้องพาฉันไปที่นั่นอย่าไปเลยพี่เดี๋ยวผีก็หักคอเอาหรอกถ้าคุณตารู้คุณตาต้องด่าแน่ๆเลยพี่น้อยถ้าเธอกลัวเธอก็ไม่ต้องไปแต่อย่าไปบอกใครล่ะยังไงพี่ก็จะไปแล้วนายล่ะว่าไงระหว่างผีกับคุณตาของฉันนายกลัวอะไรมากกว่ากันพรุ่งนี้เจอกันที่ท่าน้ำนะครับเฮ้ยกระจอยเป็นไงบ้างวะยอดหาเรือให้เราลำสิเออชายสอนเราพายเรือหน่อยสิฉันพายเรือไม่เป็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลยครับไปก็ได้ครับนี่ฉันชื่อดารานะผมขจรนะครับนายพายเรือเป็นใช่ไหมพายเป็นครับถึงจะเป็นวันแรกก็เถอะไม่ต้องห่วงนะครับแต่บ้านผีสิงอยู่ทางโน้นนะทางโน้นเหรอครับคุณถือไว้นะครับผมไม่กลัว
าถือไฟฉายแบบนั้นครับมันน่ากลัวอย่าครับโบราณว่าไว้เห็นอะไรแปลกๆอย่าทักอย่าสนใจกลับมาครับทีนี้คุณยังอยากเจอผีไหมครับฝนกำลังจะตกแล้วเรารีบกลับกันเถอะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปหาที่กบฝนกันก่อนพอฝนหยุดเราค่อยเดินอ้อมกับนายเป็นไรหรือเปล่าครับสงสัยข้อเท้าจะแพลนะมาให้ผมช่วยครับสุดท้ายผีก็ไม่มีจริงผมว่าก็ดีแล้วนะครับทำไมคุณถึงอยากรู้นั่นล่ะครับฉันแค่อยากรู้น่ะว่าคนที่ตายไปแล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างแล้วนายเรียนที่นี่เหรอผมเป็นคนที่นี่ครับ
แต่เรียนอยู่ในเมืองฉันก็เรียนในเมืองเหมือนกันจะได้กลับมาเยี่ยมคุณตาที่นี่ก็ช่วงปิดเทอมหิวแล้วครับระวังนะคะไม่ต้องห่วงนะครับจะได้แล้วครับระวังนะเจ็บไหมเป็นไรหรือเปล่ารอตรงนี้แป๊บนึงนะครับผมให้คุณครับขอบคุณค่ะระวังนะครับขอบคุณค่ะดูนี่สิครับสวยจังวันนี้ได้ทำอะไรให้ฉันตั้งหลายอย่างแต่ฉันยังไม่ทำอะไรให้นายเลยไม่เป็นไรหรอกครับผมสนุกมากเลยนะวันนีระวังนะครับเดี๋ยวนะครับคุณดาราฉันขอโทษนะที่ทำให้นายเดือดร้อนไม่เป็นไรครับโอ้ดาราเป็นไงบ้างลูกหนูไม่เป็นไรค่ะคุณตาแต่ก็ย้อนมึงแกรู้ไหมแกทำให้พ่อเดือดร้อนขนาดไหนคุณดาราเชิญครับไปลูกกลับบ้าน
สิ่งที่ดูเหมือนยากที่จะเกิดขึ้นมากแค่ไหนมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เสมอความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ก็คือจำนวนที่แสดงให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงใดความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆเท่ากับอัตราส่วนของจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจแต่มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เอ้าแกไม่ต้องเรียนวิชานี้นี่เขามาเรียนทำไมไม่ได้มาเรียนแต่จะมาบอกคราวนี้ไทยถ้าครอบครัวหนึ่งต้องการมีบุตรสองคนอาจจะเป็นชายสองคนก็ได้อาจจะเป็นชายคนแรกหญิงคนที่สองพอดเรื่องที่ฉันเสนอไปอ่ะเขาตกลงทำเป็นละครชมรมปีนี้แล้วนะจริงเหรอว่าแต่เรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องที่แกเล่าให้ฉันฟังอ่ะจำนวนของเรื่องไหนอ่ะจดหมายแม่แกไงเฮ้ยเรื่องนั้นไม่ได้นะเว้ยแกทำนี้ได้ไงนี่มันเรื่องส่วนตัวนะเว้ยฉันก็สาวไว้ใจเล่าเรื่องนี้ให้แกฟังนะแล้วถ้าแม่ฉันรู้เรื่องนี้แม่ฉันฆ่าฉันตายแน่แกปวดตาใจเย็นเย็นแม่แกอยู่เมืองนอกเขาจะมารู้เรื่องนี้ได้ไงอือแกต้องช่วยฉันเขียนบทด้วยนะฉันไม่เขียนสักอย่างใครจะทำไหมไม่ได้แกต้องเขียนนี่เธอสองคนถ้าจะคุยกันก็ออกไปคุยข้างนอกเชิญหุ่นพุ่มกับอ่ะเขาชอบเรื่องนี้มากเลยนะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าจะให้ฉันเล่นเป็นนางเอกแกก็รู้อ่ะว่าฉันฝันอยากเป็นนางเอกมาตลอดแล้วนี่มันก็โอกาสสำคัญของฉันก็จะไม่ช่วยฉันหน่อยหรอวะอุ้ยแล้วทำไมเขาเลือกแกเป็นนางเอกอะถึงดาราเช้านี้ผมนั่งเขียนจดหมายอยู่ที่ริมหน้าต่างมีสายลมเบาๆพัดมาผมนำสายลมใส่จดหมายส่งถึงคุณสายลมของความรักที่จะพัดพาไปถึงคุณให้รู้สึกดีเราได้ข่าวมาว่าหลังกลับมาจากบ้านคุณตาเธอก็ไม่สบายอยู่เป็นอาทิตย์เลยไม่รู้ไปทำอะไรมาแต่พอออกจากโรงพยาบาลเธอก็ดูมีความสุขมากขึ้นเลยนะก่อนหน้านี้เธอดูเศร้าๆเพราะแม่เธอเพิ่งเสียไปจริงๆแล้วผมเจ็บปวดที่ต้องเขียนจดหมายให้ธนินทร์มีหลายอย่างที่ผมอยากจะบอกกับเธอด้วยตัวเองแต่อย่างน้อยจดหมายนี้ก็ทำให้ผมได้มีโอกาสคุยกับเธออีกครั้งเสร็จแล้วโอ้โหหวานเจี๊ยบหวานจ๋อยหวานสดๆนายนี่เขียนเก่งอย่างกับออกมาจากใจเลยนะไม่ขนาดนั้นเรามีของจะให้นายเฮ้ยต้องเฮ้ยขอบใจนะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เธอตอบจดหมายกลับมาแล้วเธอตอบกลับมาแล้วขอบใจมากเลยเพื่อนจดหมายของนายเนี่ยเด็ดจริงๆสุดยอดไปเลยเธอตอบจดหมายกลับมาครับครูเธอตอบกลับมาแล้ว
ธอชวนเราไปดูการแสดงของเธอที่โรงเรียนด้วยนะเธอให้ตั๋วมาตั้งหลายใบนายอยากไปด้วยไหมสาวๆเต็มเลยนะเว้ยเล่นพอมากเลยนะครับเล่นพอมากเลยครับดาราขอบคุณค่ะเก่งมากเลยลูกขอบคุณค่ะพ่อเดี๋ยวเชิญทานข้าวด้วยกันก่อนนะครับดีมากครับเชิญครับดาราไปเชิญทานข้าวครับครับสวัสดีไม่นึกเลยว่าจะได้เจอนายที่นี่ฉันต้องไปก่อนนะพอดีแอบพี่บ้านออกมาครับดาราแล้วเราจะได้พบกันอีกไหมเราจะได้พบกันอีกไหมเยี่ยมโอเคพัก10นาทีเตรียมซ้อมฉากต่อไปนนท์ครับเดี๋ยวขอคุยด้วยหน่อยนะครับฉันดีใจสุดๆเลยอะแกที่นนท์เขายอมรับได้เรื่องเนี้ยแกรู้ไหม
ก่อนหน้านี้มีคนติดต่อให้เขาไปเล่นโน่นเล่นนี่ตั้งหลายเรื่องแต่เขาก็ไม่เคยรับเลยแล้วพอเขาได้อ่านบทเรื่องเนี้ยเขาก็บอกว่าชอบอยากลองแสดงดูแต่ฉันว่าจริงๆแล้วพอเขารู้ว่าฉันเป็นนางเอกมากกว่าแกแกไม่ได้บอกใครใช่ไหมว่าฉันเป็นคนเขียนบทไม่ได้บอกจะบอกได้ยังไงเล่ามันเรื่องของแม่แกนะแล้วนี่มันก็แค่ละครมหาลัยเองว่าแต่แต่งหน้าไปไหนมาเหรอจ๊ะปกติไม่เห็นเคยแต่งเลยสวยอ่ะไปธุระธุระอะไรก็นอนคะนี่โบต้าเพื่อนป๊อปปี้ค่ะโบต้านี่นนสวัสดีครับสวัสดีค่ะป๊อปปี้ครับมาคุยฉากที่จะซ้อมต่อไปหน่อยสิได้ค่ะงั้นเดี๋ยวป๊อปปี้ขอตัวก่อนนะคะตัวนะครับรู้หรือเปล่าครับว่าใครเป็นคนเขียนบทเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะถ้าเจอคนเขียนบทอ่ะฝากบอกเขาด้วยนะครับว่าบทดีมากอ่ะค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่สบายเหรอทำไมหน้าแดงๆอ่ะตัวร้อนหรือเปล่าเปล่านี่คะไม่ได้เป็นอะไรค่ะเดี๋ยวขอตัวไปดูฉากต่อไปก่อนนะคะโบต้าเราไม่เอากระเป๋าไปหรอครับขอบคุณค่ะคนเยอะจังไม่เคยมางานแบบนี้เลยไม่รู้ดาราใกล้จะมาถึงหรือยังเดี๋ยวคงมาถึงแล้วเฮ้ยมาแล้วสวัสดีครับดารานี่ขจรครับสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณสองคนเป็นเพื่อนกันเหรอผมเป็นเพื่อนซีผมเลยครับนี่ทัพทีมเพื่อนสนิทของฉันทัพทีมนะคะยินดีที่ได้รู้จักเดี๋ยวผมไปเอาเครื่องดื่มมาให้แล้วกันนะครับเราไปช่วยขจรน่ารักจังThank you.
ได้เจอกันอีกแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราแยกกันตรงนี้นะยินดีที่ได้พบกันนะคะโชคดีนะดาราเชิญครับดาราฉันเพิ่งเคยมางานเต้นรำแบบนี้ครั้งแรกเลยนะตอนที่เต้นรำอยู่ในงานฉันรู้สึกเหมือนกับเป็นเจ้าหญิงได้เต้นรำกับเจ้าชายถ้าวันหนึ่งฉันเจอเจ้าชายในชีวิตจริงฉันจะวันนี้ผมมีความสุขมากเลยนะครับผมอยากจะชวนวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับค่ะภาพบุรุษมากๆเลยอะแตกอะป๊อปแถมยังนิสัยดีแต่ทำไมฉันยังไม่เห็นเขาเคยคบกับใครเลยเขาคงรอเจอใครสักคนมั้งฉันไงต้องเป็นฉันแน่ๆเลยแกมันต้องเป็นพรหมลิขิตแน่ๆเลยอะแล้วแกก็เป็นกัมมันเทพของฉันคุยเรื่องอื่นเถอะพรุ่งนี้เราไปไหนกันดีอะพรุ่งนี้เย็นนนท์เขาจะพาฉันไปเลี้ยงวันเกิดอะแล้วเขาก็ให้ฉันชวนแกไปด้วยนะพอดีฉันบอกเขาไปว่าแกกับฉันเกิดวันเดียวกันน่ะเขาก็เลยใจดีจะเลี้ยงแกด้วยโบต้าไปซ้อมเออ
โอเคพอแค่นี้ก่อนป๊อปปี้ครับเดี๋ยวเข้าไปลองชุดให้หน่อยนะถ้าไม่ได้จะได้รีบหาให้ใหม่ได้ค่ะเมื่อกี้โอเคแล้วนะแต่ว่าช่วงตอนต้นอะอยากให้มันเพิ่มความรู้สึกว่าแบบแล้วใครจะมาเต้นให้ผมจัดไฟล่ะครับนี่เธอมาเป็นสแตนด์อินให้หน่อยสิหนูเหรอพี่หนูทำไม่เป็นอ่ะอุ๊ยแค่มาร์กจุดเองเต้นตามนนเข้าไปเร็วๆขึ้นมาเร็วก็เดี๋ยวทำเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะต้องช่วยนำเขาหน่อยนึงนะอ่ะพร้อมนะโทษนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะร้องเพลงมาต้าครับอะไรเหรอคะคุณเหยียบเท้าผมอยู่นะอุ๊ยขอโทษค่ะขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับไปแกะไปเร็วอะไรกันเดี๋ยวซ้อมต่อนะค่ะอุ๊ยอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะขาพลิกอ่ะค่ะไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาตินี้พลังประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยเฮ้ยธนินธนินรีบพาเพื่อนไปห้องพยาบาลสิครับครูไหวไหมไปของนายช่วงนี้เธอไม่ค่อยตอบจดหมายเลยปกติเราไม่เคยร้อนใจเรื่องอะไรแบบนี้นะเราอยากให้ของขวัญที่ทำให้เธอรู้สึกดีนายช่วยเราหน่อยสินายก็ไปเลือกเองสิจะให้เราช่วยทำไมก็เพราะว่านายเพื่อนซีที่สุดของเราไงนายต้องเข้าใจความรู้สึกของเราดีที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมขจรนี่ล่ะเหมือนดาราดีนะยาเป็นไงThank you.
เด็ดดวงวันนี้นายรู้ใจเราจริงๆเลยอันนี้เท่าไหร่ครับ Happy birthday to youเดี๋ยวพี่เอาไปใส่จานให้นะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ตุ้มผมมีของขวัญมาให้พวกคุณสองคนด้วยนะเอากล่องนี้ค่ะขอบคุณนะคะอะไรอะคะระเบิดปะเนี่ยจริงๆแล้วผมตั้งใจจะให้กล่องนี้กับคุณนะขอบคุณนะคะต้องพิเศษแน่ๆเลยอ่ะพิเศษกว่าเห็นๆแกเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะไม่อยู่กินเค้กด้วยกันก่อนเหรอครับไม่เป็นไรดีกว่าค่ะขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ป๊อปปี้กลับกับนนท์นะคะฉันไม่อยากได้หรอกแต่นี่ไม่ใช่ความคิดพ่อผมนะครับผมอยากให้คุณเองผมชอบคุณจริงๆนะครับแบบนั้นเธอเป็นคนเลือกใช่ไหมเธอไม่คิดบ้างหรอกว่าฉันกับพนินจะรู้สึกยังไงขอโทษนะจริงๆผมอยากจะซื้อเข็มกลัดนั่นให้คุณเองแต่ก็ไม่มีปัญญาพอดีธนินมาเห็นมันเข้าเขาก็เลยซื้อมันไปธนินมันเป็นคนใช้ไม่ได้ไม่นะธนินเขาเป็นคนดีมันใช้ไม่ได้เพราะมันดีเกินไปมันเหมาะกับคุณทุกอย่างแบบนี้อีกเลยนะความรักของเรามีแต่จะทำให้ทุกคนต้องเจ็บปวดฉันจะไม่มาพบกับคุณและธนินอีก
่อดวงอาทิตย์ส่องแสงในยามเช้าผมคิดถึงคุณเมื่อแสงจันทร์สาดส่องในยามค่ำผมคิดถึงคุณดวงอาทิตย์ส่องแสงในยามเช้าผมคิดถึงคุณเมื่อแสงจันทร์สาดส่องในยามค่ำผมคิดถึงคุณดาลามาคุยกันก่อนขอร้องเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเรื่องของเรามันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกมีสิมันต้องมีจะทำโง่ๆอย่างนี้ไปทำไมเดี๋ยวก็ปอดบวมตายหรอกที่ผมทำไปเพราะผมรักคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปไหนหรอไปห้องสมุดนะคะแต่ห้องสมุดอยู่ทางนู้นไม่ใช่หรอจริงก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะถ้ารอไปตามติดก็คงไม่เปียกมากงั้นเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนคุณนะผมมีรถพิเศษมาด้วยพร้อมไหม1 2 3
ียงของรถเกมและลำคาติดอยู่ในหัวใจมีความทรงจำที่คอยย้ำถึงใครคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาพร้อมนะแม้เราต้องรำลาแต่เรื่องราวเหล่านั้นไม่จางหายไปมีคำสัญญาจะบอกด้วยแววตาไร้คำพูดใดนั่นก็เพียงพอให้หัวใจไม่ต้องการเหตุผลจากมือของเธอในวันนั้นไม่นานเท่าไรอาจจะใช้คำตั้งมากมายที่เข้าใจความหมายเพียงเราสองคนยังอยู่ตรงนั้นไม่เป็นพังตามกาลเวลายังคงงดงามและล้ำค่าติดอยู่ในหัวใจในความทรงจำที่คอยย้ำถึงใครคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรหรอกครับงั้นฉันไปก่อนนะเราเจอกันนะเราตัดสินใจแล้วเราจะสารภาพความจริงทั้งหมดเรื่องที่ไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายไปจีบเธอด้วยตัวเองตอนนี้เธอป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเธอป่วยเป็นอะไรเหรอโดนไข้หวัดใหญ่เล่นงานอีกแล้วไม่รู้ทำไมชอบไปตักฝนอยู่เรื่อยมาที่แต่เมื่อไหร่ผมมานานแล้วเห็นคุณหลับอยู่เลยไม่อยากกวนเมื่อมาปีหน้าใหม่อย่านะฉันยังไม่ได้ล้างหน้าแต่ขี้ตาหน้าเกลียดจะตายไปคุณยังสวยอยู่เลยไม่น่าเกลียดเลยสักนิดคุณรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่ธนินเป็นคนบอกเหรอคุณป่วยหนักเลยเหรอขอโทษด้วยนะผมไม่ทำเป็นในเรื่องโง่ๆนอกจากรักคุณแล้วผมไม่เก่งอะไรเลยไม่หรอกเธอเก่งตั้งหลายอย่างเลยนะโดยเฉพาะเรื่องเขียนจดหมายจีบสาวตอนบ่ายธนินเขามาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟังแล้วฉันตกใจมากเลยแต่ก็ดีใจนะที่รู้ว่าจดหมายทั้งหมดนั้นเธอเป็นคนเขียนมาผมตัดสินใจแล้ว
มเองก็จะสารภาพความจริงทั้งหมดให้กับธนินทร์รู้เหมือนกันจะได้สบายใจทุกฝ่ายไม่ต้องห่วงหายไว้นะครับอะไรของนายวะกำหมัดขึ้นมากำทำไมชกหน้าเราชกแรงๆเลยชกเราชกเราเลยนายจะทำอย่างนี้ทำไมวะเพราะเราเป็นเพื่อนที่เลวไงเราชอบด่าเหรอเราชอบแล้วก็เจอเธอก่อนที่จะเขียนจดหมายให้นายซะอีกแต่เราไม่กล้าบอกความจริงกับนายเราจำสร้อยเส้นนี้ได้ทำเป็นของแม่เธอที่เสียไปเราก็แอบคิดว่านายกับดาราคงชอบกันตอนแรกเราก็จีบตามที่บ้านต้องการแต่พอได้รู้จักเธอแล้วมันก็อดใจชอบจริงๆไม่ได้แต่นายไม่ต้องคิดมากนะเพราะเราลองเราหาสาวใหม่ได้ไม่ยากแล้วต่อไปนี้ถ้านายจะเขียนจดหมายถึงเธอก็จ่าหน้าซองมาจากเราเหมือนเดิมแล้วกันที่บ้านเธอจะได้ไม่สงสัยก็จีบอยู่ดีๆแต่ละอีที่จีบก็หายไปไม่พับเยอะจังเลยอะครับอ๋อพับเผื่อไว้นะคะเดี๋ยวมันไม่พองมากกว่านี้คงขาดใจฝากสวัสดีแม่น้ำและพวกหิ่งห้อยของพวกเราด้วยบอกพวกมันว่าฉันคิดถึงมากและฉันสบายดีจดหมายลูกขอบคุณค่ะผมอิจฉาดวงอาทิตย์ที่ได้ปลุกคุณในยามเช้าอิจฉาสายน้ำที่ได้จุงผิดคุณทุกๆวันมองไปนอกหน้าต่างหากเห็นกิ่งไม้ไหวโยกไปมาตามแรงลมโปรดจงรับรู้ว่าคนที่คุณรักเขารักคุณเช่นกันตอนนี้ปิดเทอมคนที่เป็นคู่รักต่างก็ออกไปเที่ยวเล่นเดินจูงมือกันแต่ฉันได้แต่เขียนจดหมายหาคุณฉันคิดถึงคุณเหลือเกินรอก่อนนะฉันกำลังขออนุญาตคุณพ่อไปเที่ยวบ้านคุณตาตอนนี้ฉันได้แต่เฝ้ารอวันที่จะได้กลับไปพบกับคุณอีกครั้งในค่ำคืนที่เงียบเหงาและยาวนานลองหลับตาแล้วแนบหูลงบนหมอน
เสียงเพลงของเรายังบรรเลงอยู่ทุกคืนในความฝันว่าผมรักคุณโบต้านี่ร่มของนนพี่ฝากไปคืนเขาหน่อยสิเรื่องอะไรอ่ะทำไมหนูต้องเอาไปคืนเขาด้วยหนูจำวันก่อนที่จู่ๆฝนก็ตกหนักกระทันหันได้มะเพชรต้องมาล่อมาหรือเปล่าครับสงสัยไม่ได้เอามามันเป็นลมวิเศษจริงๆด้วยค่ะพี่หนูจะเอาลมไปคืนเขาเองค่ะอะไรขึ้นน่ะฉันเพิ่งไปบอกนนว่าฉันชอบเขาแต่เขาไม่ตอบอะไรฉันเลยอ่ะฉันว่าเขาต้องมีคนอื่นที่เขาชอบอยู่แล้วแน่ๆเลยอ่ะแกฉันเห็นว่าเขาชอบฉันมาตลอดทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แกนั่นอะไรนะแกเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะฮัลโหลค่ะพี่คือว่าหนูคิดว่าคงไปช่วยงานละครไม่ได้แล้วอะค่ะ
คริกเกตเทอมนี้หนูไม่ค่อยดีค่ะพี่หนูต้องเอาเวลาไปอ่านหนังสือมากกว่านี้ต้องขอโทษด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่คือขจรกับดาราเขารักกันมากครับผมพยายามนะครับแต่เธอไม่เคยให้ผมในสายตาเลยครับก็แกมันไม่เอาไหนไงไม่เคยทำอะไรตามใจพ่อได้สักอย่างเขาเป็นถึงลูกสาวสสใหญ่แกเคยคิดบ้างไหมว่าที่แกทำแบบนี้มันจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของครอบครัวเราขนาดไหนอย่าตีผมเลยพ่อผมสัญญาครับโอนให้ดาราชอบผมไม่ได้ครับผมก็เลิกกับพ่อผมก็เลิกกับพ่อไม่ยอมเลยครับก็มันมีแม่ค่ะคอยให้ท้ายแบบนี้ไงมันถึงจะเป็นแบบนี้ตีแม่แล้วกับพ่อผมมีเดย์ครับผมมีเดย์ครับตีแม่แล้วผมมีเดย์ครับพ่อผมก็เลิกครับแกมันตัวซวยฉันมีหน้ามีลูกแบบแกเลยดาราค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีลูกที่คุณจะมาช่วงสงกรานต์ผมจะรอคุณที่สถานีรถไฟนะครับ
คุณไปนั่งลงข้างๆธนินสิถ้าเขาตื่นมาแล้วเห็นคุณเป็นคนแรกมันต้องดีใจมากเรียบๆฟื้นขึ้นมานะนิ่งเราจะได้ทำอะไรสนุกๆด้วยกันไงจำวันที่เราไปเต้นงานเต้นรำด้วยกันได้ไหมฉันจะสอนท่าไหนให้เธอเองนะ
นั่งตรงนี้ครับเอาตรงนี้หลังตาครับขอบคุณครับนี่มาแล้วนี่ครับนี่มาแล้วนี่ครับตรงนี้ปลอดภัยครับทุกคนครับนี่มาแล้วนี่ครับนี่มาแล้วนี่ครับไม่เป็นไรนะครับธนินเธอดูดีขึ้นมากเลยนะดูเอาจริงเอาจังเป็นคนละคนเลยหลังจากเกิดเรื่องนั้นผมก็ตัดสินใจจะเลิกทำตัวไร้สาระสักทีน่ะแล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้างทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ฉันเพิ่งจบกำลังหางานทำวันนี้มาลองสอบที่กระทรวงการต่างประเทศแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าต้องได้อยู่แล้วถ้าตอนนั้นผมไม่ทำอะไรโง่ๆนะป่านนี้คงจบมหาลัยแล้วเหมือนกันไม่ได้เป็นเด็กโครงอย่างนี้หรอกแล้วรู้ข่าวเรื่องขจรบ้างไหมรถกำลังจะออกแล้วนะครับเพื่อน
นี้ค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานคุณยังสวยเหมือนเดิมเลยนะไม่หรอกฉันอายุเยอะแล้วคุณเองก็ยังดูดีกลับมาตั้งนานแล้วน่าจะติดต่อมาบ้างโทษทีนะช่วงที่ผ่านมาผมยุ่งมากคุณสบายดีนะผมสบายดีผมมีบางอย่างจะบอกคุณอะไรเหรอคะผมแต่งงานแล้วนะยินดีด้วยนะแล้วคุณล่ะทำไมยังไม่แต่งงานอย่างคุณต้องมีคนมาชอบเยอะอยู่แล้ววันๆฉันมัวแต่ทำงานน่ะเลยไม่มีเวลาคิดเรื่องพวกนั้นเลยผมมีเรื่องมากมายอยากจะเล่าให้คุณฟังแต่พอเจอหน้าจริงๆก็นึกอะไรไม่ออกคุณลองดูเป็นโนตัวเล็กๆนั่นสิมันทำให้ผมนึกถึงวันนั้นเพลงที่คุณเล่นพร้อมมากเลยผมอยากจะฟังคุณเล่นอีกสักครั้งแต่น่าเสียดายนะที่ไม่มีโอกาสนึกถึงเราสมัยก่อนแล้วก็ตลกดีนะตอนนั้นเรายังไร้เดียงสากันมากปล่อยให้ความรู้สึกเป็นใหญ่มีอะไรนิดหน่อยแล้วก็หัวเราะร้องไห้ไปกับมันแต่อดีตก็ผ่านไปแล้วล่ะฉันรู้ฉันต้องทนอ่อนล้าเหนื่อยต่อการคุณว่าตอนนี้ฉันดูเป็นยังไงไม่ให้รักเธอคุณดูสดใสมากแต่ผมอยากเห็นคุณมีความสุขมากกว่านี้จะทำใจให้เหมือนว่าไม่มีเธอฉันกำลังร้องไห้อยู่นะคุณไม่เห็นน้ำตาฉันหรอคุณจะปิดบังเรื่องนี้ไปถึงไหนฉันพร้อมจะลืมทุกอย่างและพร้อมจะไปให้ห่างให้ภาพความหลังลบเลือนออกไปใจรู้ว่าทำไม่ได้พร้อมมีใจทนทรมานเมื่อยามที่คิดถึงเรื่องที่แล้วมามันเกือบจะดีอยู่แล้วฉันรู้ฉันทำอย่างไรไม่หรอกแต่ทำไมถึงจำคุณเก่งมากเลยนะฉันเกือบจะเชื่อคุณแล้วรู้ผลสุดท้ายเธอก็คงไม่มาไม่อยากคิดมาอีกเลยความจริงไม่คิดว่ามันยากเย็นเท่าไรผมเอาสร้อยเส้นนี้มาคืนคุณทำใจให้เหมือนว่าไม่มีเธอเช่นเดิมแต่กลับต้องหนักใจว่าใจหนึ่งพร้อมจะลืมทุกอย่าง
ังลบเลือนออกไปใจนึงก็รู้ว่าทำคุณเก็บมันไว้เถอะมีพร้อมมีใจทนทรมานเมื่อใจเส้นนี้มันเป็นของคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันแล้วนะและพร้อมจะไปให้ห่างให้ภาพความหลังลบเลือนออกไปใจนึงก็รู้ว่าทำไม่ได้ไม่พร้อมมีใจทนทรมานเมื่อยามที่คิดถึงเรื่องที่แล้วมามันก็แปลกดีที่เรื่องของฉันกับแม่ตอนนี้มันเหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เรารักแม้ว่ามันจะหมายถึงการที่เราจะต้องเสียคนคนนั้นไปเรื่องของแม่ช่างงดงามแต่ก็มีแต่ความเสียใจฉันชื่นชมการเสียสละอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่อยากให้ความรักของฉันต้องจบแบบเดียวกันถึงตอนนี้ฉันจะไม่แน่ใจว่าผลจะเป็นยังไงแต่ฉันก็จะลองรักษาความรักของตัวเองไว้ในแบบของฉันเองฉันหวังว่าฉันจะเลือกไม่ผิดนะป๊อปปี้นนท์วันนี้ฝนไม่ตกคุณเอาร่มมาทำไมหรอฉันมีบางอย่างจะบอกฉันชอบนนท์ชอบมาตลอดเดี๋ยวก่อนผมแล้วทำไมไม่มีใครบอกอะไรเลยอ่ะโปเตอร์ทำไมวะป๊อปปี้ป๊อปปี้ฟังผมก่อน
ำลังหัดเล่นอยู่มันอาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผมอยากจะเป็นคนเล่นเพลงนี้ให้คุณฟังบ้างลองฟังดูนะครึ่งความห่วงแหนเมื่อเธอเข้ามาทุกอย่างพลันสวยงามฟ้าบันดาลให้ฉันเจอเธอครั้งแรกเจอเธอเองคงคิดเหมือนกันสองหัวใจที่พร้อมจะเต้นสัมพันธ์เธอและฉันมันคงรักเดียวเล่นด้วยกันหน่อยสิหึหึโอ้รออยู่นี่นะอะไรอ่ะยังไม่ไปเตรียมตัวอีกเหรอคะเดี๋ยวไปสายแล้วผู้ชายเขาไม่รอนะพี่ตุ้มเพิ่งออกไปตะกี้นี่เขาให้แกมาเฝ้าร้านกันเนาะไม่เห็นบอกเลยมาแล้วก็ทำงานดิอ
ทำไมแกกับฉันถึงชอบใจตรงกันอยู่เรื่อยเลยวะแกตั้งหากที่ชอบอะไรเหมือนฉันแล้วนี่แกกับนนกันยังอ่ะจะบ้าเหรอ ได้ข่าวว่าแกไปแคสละครอาชีพแล้วนี่เป็นไงมั่งก็แค่บทรองอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะจะมีเพื่อนเป็นดาราจริงๆอ่ะฉันโชคดีอ่ะที่ได้เล่นละครที่แกเขียนบทเขาก็เลยเห็นแววไม่ขนาดนั้นหรอกเรื่องมันก็มาจากจดหมายแม่ฉันทั้งนั้นอ่ะที่จริงนะฉันคิดว่าจดหมายแม่แกจะเป็นพรหมลิขิตที่ทำให้ฉันกับนนท์ได้เป็นแฟนกันแต่ก็มีแกเป็นกัมเมนเทพคอยช่วยที่ไหนได้อยู่ๆฉันก็กลายเป็นนางร้ายที่ทำให้พระเอกกับนางเอกเขาสมหวังกันอย่ามาเวอร์ไปแล้วจะทำไงได้ล่ะก็ฉันเป็นว่าที่นักแสดงชื่อดังนี่จ้ะอากาศดีเนาะลมแรงดีระวังปลิวแล้วหลังจากวันนั้นทั้งสองคนยังได้พบกันอีกไหมแม่ไม่เคยเจอกับเขาอีกเลยจนวันที่เขาจากไปคุณดาราครับขอบคุณมากครับที่มาคุณดาราจำผมได้ไหมผมเป็นเพื่อนของขจรแล้วก็เป็นพี่เขยมันด้วยครับอ๋อแก๊งที่แอบมาช้อนประกาศในส่วนของคุณตาใช่ครับก่อนเขาจะเสียมีของบางอย่างที่ขจรสั่งเอาไว้ให้มอบให้กับคุณนี่ครับเขาอยากให้คุณเก็บมันไว้ครับหลังจากที่คุณแต่งงานไปแล้วขจรมันถึงแต่งงานกับน้องสาวผมพวกเขามีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับฉันยังจำสายลุงในวันนั้นได้แม่นเลยแหละมันเป็นลุงกินน้ำที่ใหญ่และสวยงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยอ
พระจำลุงนั้นได้เหมือนกันตรงนั้นไม่เปลี่ยนพันตามกาลเวลายังคงงดงามและล้ำค่าติดอยู่ในหัวใจมีความทรงจำที่คอยย้ำถึงใครคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาแม้เราต้องร่ำลาแต่เรื่องราวเหล่านั้นไม่จางหายไปหนึ่งคำสัญญาบอกด้วยแววตาไร้คำพูดใดนั่นก็เพียงพอให้หัวใจไม่ต้องการเหตุผลจากมือของเธอในวันนั้นไม่นานเท่าไรอาจจะใช้คำตั้งมากมายที่เข้าใจความหมายเพียงเราสองคนยังอยู่ตรงนั้นในความทรงจำที่คอยย้ำถึงใครคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาแม้เราต้องร่ำลาแต่ยังเก็บเธอนั้นไว้ในหัวใจให้ใกล้เธอเหลือเกิน
ฟ้า